าซ่อมโน้ตบุ๊ก Asus ของคุณพี่วาดชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ 1.4 แล้วนะครับเปิดไม่ติดกระแสไม่ปกติถ้าชาร์จแบตอย่างนี้ต้องขึ้นมาเกือบ200มิลลิแอมป์เลยครับยูสบีเทสเตอร์ร้องนะครับนี่ภาพมาแล้วครับมาไหมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วมาเทสกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่วาดไปทำกันสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Asus ของคุณพี่วาดคุณพี่วาดนำมาหน้าร้านเลยนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดแต่เป็น Asus โมเดลอะไรวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงนะครับเปิดไม่ติดกินกระแสเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่วาดและท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันดูกันนะครับคุณพี่วาดวิธีการดูโมเดลก่อนเลยให้เราดูตำแหน่งด้านใต้ท้องเครื่องนะครับจะเป็น Asus S510U S510U ดูกันอาการคือเปิดไม่ติดหรือเพื่อนๆอาจจะดูตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็น Asus VivoBook S นะครับ S510U เห็นไหมครับแต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ตำแหน่งตรงนั้นเราก็สามารถไปดูได้เหมือนกันด้านหลังเครื่องนะครับจ่ายไฟเลยผมใช้สปายตัวนี้นะครับไฟเข้าแล้วนะครับกดเปิดเครื่องครับกินกระแสขึ้นมา171ชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ 1.4 แล้วนะครับเปิดไม่ติดกระแสไม่ปกติถ้าชาร์จแบตอย่างนี้ต้องขึ้นมาเกือบ200มิลลิแอมป์เลยครับโอเคนะครับเปิดไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝาเครื่องมาดูกันนะครับเช็คกันมาดูกันนะครับคุณพี่วาดผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็ให้ดูกันก่อนนะครับหน้างานเห็นไหมครับฝุ่นจะเยอะมากครับการพับนี้ด้านนี้ผมยกแล้วแต่ผมทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ในส่วนของซีโครนก็แห้งไปแล้วครับอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งนะครับด้านฝาล่างก็ฝุ่นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พัดลมก็มีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้มาดูหน้างานเมนบอร์ดกันนะครับอาการที่เปิดไม่ติดอีกอย่างนึงขอคุณพี่เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น SSD มาดูกันนะครับซีโครนแห้งนะครับเบื้องต้นไม่มีรอยซ่อมมานะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ไฟกันอีกทีนึงนะครับว่าไฟเข้าแล้วทำไมถึงกดออนไม่ได้นะครับแต่เห็นมีคราบน้ำอยู่ตำแหน่งนี้นะครับไม่ต้องดูผ่านมอนิเตอร์ก็ได้ครับจะเห็นตำแหน่งตรงนี้เลยภายในกล้องผมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพาสบอร์ด X510UNR นะครับ Revision 3.0 โอเคเดี๋ยวเราไปไล่ระบบไฟกันทำความสะอาดไล่ระบบไฟกันแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับครับผมผมได้จะเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนรีเซตเตอร์ตำแหน่งตรงนี้นะครับขาดเลยตำแหน่งนี้นะครับรีเซตเตอร์ขาดไฟไม่ออกนะครับ 3.3 หายไปผมไม่รู้ขาอะไรครับผมแค่วัดไฟแล้วก็ไม่ข้ามผมก็เปลี่ยนเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันใช้ยูสบีเทสเตอร์เข้าไปเลยเดี๋ยวจ่ายไฟเลยผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับเครื่องต้องอ่อนเองถ้าใช้งานได้นะครับกระแสมาเลยครับคู่หนึ่งนะครับ500มิลลิแอมป์580มิลลิแอมป์นะครับคู่หนึ่งครับเขาต้องบูตวนนะครับถ้าจะติดขึ้นภาพ 0.4 เห็นไหมครับบูตวนแล้วเหลือ20มิลลิแอมป์ถ้าวนมารอบนี้ต้องติดนะครับต้องขึ้นภาพเทสเตอร์ต้องร้องถ้าไม่ร้องก็จะต้องไล่ต่อครับครับยูสบีเทสเตอร์ร้องนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดแล้วมาเทสกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับของคุณพิวาดไปทำการกันดูกันครับผมประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่าขึ้นภาพไหมบางทีเทสเตอร์ร้องไม่ขึ้นภาพก็โชคดีใบก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าจะขึ้นภาพก่อนไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับของคุณพี่วาดลองลองกันก่อนนะครับลำโพงหลุดเนี่ยโอเคดูกันเดี๋ยวผมจะสั่งจ่ายไฟใช้ซัพพลายตัวเดิมนะครับเ
ครื่องก็ต้องออนเองก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เสียบแบตเตอรี่นะครับกระแสมา 0.5 นะครับ 0.6 คอมบูทวนเหมือนเดิมครับเพราะผมยังไม่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเราจะเทสในส่วนนี้ก่อนโอเค 0.6 นี่ภาพมาแล้วครับวนดับ1ครั้งนะครับมาภาพมาแล้วครับมาไหมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วมาเทสกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่วาดไปทำกันโอเคนะครับผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันของคุณพี่วาดนะครับมุมบอดี้สนิทนะครับตรงนี้ก็สนิทแล้วก็นี้ก็สนิทน็อตผมใส่ครบทุกตัวนะครับตอนมาขาดไป1ตัวนะครับมุมนี้นะครับขาดนี้ผมใส่ให้ครบหมดเลยนะครับมาดูกันว่าเปิดติดหรือยังนะครับใช้สะพายตัวนี้เลยเสียบสะพายนะครับกระแสมาครับ12มิลลิแอมชาร์จแบตเตอรี่ไหมมานะครับกระแสชาร์จแบตเตอรี่100ขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับเขาจะเช็คกันรอบนี้จะไม่ออนเองแล้วครับเครื่องจะไม่เปิดเองแล้วเพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับมีไฟสีขาวตำแหน่งที่ปุ่มเลยครับภาพมาแล้วโอเคมาแล้วครับเริ่มบูต OS แล้วโอเคนะครับเข้า OS แล้วเครื่องช้ามากนะครับผมก็เลยตัดไปช่องเข้า OS เลยของคุณพี่ฮาร์ดดิสก์เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาก็เลยช้ามากโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นๆเป็นไมค์เว็บแคมคีย์บอร์ดนะครับทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมนะครับและในส่วนอื่นๆแล้วเราจะแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งนึงนะครับของคุณพี่วาดได้นะครับใช้งานได้แล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่วาดนะครับที่ไว้วางใจนำโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลกันนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อของผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ของผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าติดต่อสอบถามหรือว่าสงสัยมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนะครับผมจะตอบให้ทุกข้อสงสัยนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ